สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดซีนดรามา่าแม่เลี้ยงมาร่วมงานแต่งลูกสาวเจอหน้าเจ้าบ่าวถึงกับช็อกที่แท้อดีตคนรักเว็บไซต์ของเวียดนามรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้ภาพงานแต่งงานแห่งหนึ่งในมณฑลซานรตรงของประเทศจีนกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นระหว่างเจ้าบ่าวและแม่เลี้ยงของเจ้าสาวเช่นเดียวกับงานแต่งอื่นๆของประเทศจีน พิธีแต่งงานถูกจัดขึ้นตามประเพณีภายในงานตกแต่งอย่างวิจิตงดงามเจ้าบ่าวและเจ้าสาวสวมชุดแต่งงานสีแดงแบบดั้งเดิมขณะที่พ่อแม่ของเจ้าสาวนั่งอยู่บนเก้าอี้โดยท่าทางเคร่งเครึมภาพถ่ายชุดหนึ่งที่ถ่ายในวันแต่งงานเผยช่วงเวลาที่เจ้าสาวและเจ้าบ่าวกำลังโค้งคำนับพ่อแม่ของพวกเขาแต่เมื่อเจ้าบ่าวเงยหน้าขึ้นสบตากับแม่เลี้ยงของเจ้าสาวเธอก็รีบยกซองแดงขึ้นมาปิดบังใบหน้าเอาไว้เพื่อหลบเลียงสายตาลูกเขยขณะทำพิธี ซึ่งภายหลังจากเจ้าบ่าวทำความเคารพพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเสร็จและจากไปจากตรงนั้นแม่เลี้ยงเจ้าสาวก็ผ่อนคลายลงซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้บรรดาแขกเรือที่มาร่วมงานต่างเกิดความสงสัยรายงานข่าวเผยว่าที่แท้แล้วความสัมพันธ์ระหว่างแม่เลี้ยงของเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวค่อนข้างซับซ้อนเพราะทั้งสองเคยเป็นอดีตคนรักกันซึ่งหลังเลิกกาไปต่างคนต่างก็มีรักใหม่ ฝ่ายหญิงแต่งงานกับฝ่ายชายที่อายุมากกว่าและกลายมาเป็นแม่เลี้ยงของเจ้าสาวซึ่งเธอไม่คาดฝันว่าจะได้กลับมาเจออดีตคนรักอีกครั้งในฐานะแม่ยายและลูกเขยหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูเผยแพร่ออกไปก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตอย่างมากโดยต่างเข้ามาคอมเมนต์ทั้งอยากจะร้องไห้และหัวเราะให้กับโชคชะตาที่เล่นตลกอาทิโลกกลมมากไม่คิดว่าจะเจอคนเก่าอีกแต่การกลับมาเจอแบบนี้มันแย่มากอีคอมเมนต์บอกว่าจากแฟนเก่ากลายเป็นแม่ยาย แลีกคอมเมนต์บอกว่าฉันเป็นแม่สามีของคุณเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ